มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนฮือฮาขุดพบพานทองแท้ในวัดเจ้าหน้าที่ยันวัตถุโบราณจริงอายุราวๆ200ปีครับที่วัดโพธารามหรือวัดเหนือหมู่3ตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชวลิตโรจนรัตน์นายอำเภอชัยยานายกิตติชินเจริญธรรมหัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพร้อมคณะเข้าตรวจสอบวัตถุโบราณที่ขุดพบเจอขณะปรับพื้นที่ก่อสร้างศาลามณฑปพระพุทธรูปสองพี่น้องโดยพบพานเนื้อโลหะสีทองลายกลีบบัวซ้อนชั้นขณะหน้าพานกว้าง 8.4 เซนติเมตรสูง 5.2 เซนติเมตรฐานสูง 1.7 เซนติเมตรฐานล่างกว้าง 5.3 เซนติเมตรเบื้องต้นเชื่อว่าเป็นวัตถุโบราณจึงนำส่งมอบให้พระครูอธิการสุภาษธีรจิตโตเจ้าอาวาสวัดโพธารามเป็นผู้เก็บรักษาครับนายวรัญญูชูศรีกรรมการวัดเล่าว่าวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมามีการนำรถแบ็คโฮเข้ามาปรับพื้นที่หน้าดินเพื่อที่จะสร้างมณฑปไว้พระพุทธรูปสองพี่น้องซึ่งเป็นพระประจำหมู่บ้านคู่เมืองของชาวภูมิเรียงขณะขุดปรับพื้นที่ลึกลงไปประมาณ 1.5 เมตรปรากฏว่าได้ตักเอาเศษวัตถุต่างๆจำพวกแก้วถ้วยที่แตกหักขึ้นมาจำนวนหนึ่งทางกรรมการวัดทุกคนช่วยกันทำความสะอาดจนกระทั่งพบว่ามีพานโลหะสีทองอยู่ด้วยเมื่อนำไปให้ร้านทองตรวจสอบก็พบว่าเป็นทองคำแท้น้ำหนัก 52.89 กรัมครับขณะที่นายกิติระบุว่าลักษณะวัตถุโบราณชิ้นนี้เป็นประติมากรรมในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นอายุประมาณ200ปีทำจากทองคำโบราณซึ่งบริเวณนี้ในแถบถิ่นตำบลภูมิเรียงมักจะมีการขุดพบวัตถุโบราณจำพวกเครื่องถ้วยชามสังฆโลกลูกปัดพระพุทธรูปและอื่นๆอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นหัวเมืองเก่าของภาคใต้ที่บ่งชี้ถึงความเป็นเมืองที่มีอารยธรรมและความรุ่งเรืองมาก่อนในพื้นที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสิ่งปลูกสร้างที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมากครับที่ผ่านมามักจะมีนักล่าสมบัติและวัตถุโบราณเข้ามาขุดค้นหานำสิ่งของมีค่าและวัตถุโบราณเหล่านั้นออกจากพื้นที่ไปจึงขอให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลและรักษาทรัพย์สมบัติครั้งก่อนประวัติศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไปครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ